ก็จะได้มานี้นะครับทีนี้มาดูเรื่องของเลเยอร์ที่ผมค้างไว้เมื่อกี้นะอันนี้ออกไปก่อนเนี่ยคือเชฟไอ้ลาย2เส้นเนี่ยมันก็คือตัวนี้กับตัวนี้เวลาเราคลิกเนี่ยครับมันก็จะแอคทีฟที่เลเยอร์ด้วยนะเนี่ยส่วนเส้นตัวเนี้ยผมล็อกไว้อยู่นะคลายล็อกมันก่อนปึงปึงนะไอ้เส้นตัวเนี้ยมันอยู่ด้านล่างก็คือตัวนี้มันต้องให้มันอยู่ด้านบนมันถึงจะดูแบบดูเขาเรียกว่าไงไม่หลอกตานะเพราะว่าความเป็นจริงแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันคือร่องเขาเรียกว่าไงร่องของลูกรักบี้อ่ะก็เลื่อนขึ้นไปคลิกค้างแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเอาไว้ด้านบนมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะดูโอเคกว่านะนะครับก็เสร็จแล้วจะทำอะไรกับมันต่อใช้สี่เหลี่ยมตัวนี้สี่เหลี่ยมมนนะครับสี่เหลี่ยมมนเนี่ยลากสักประมาณไหนประมาณนี้ก็แล้วกันลูกศรขึ้นลงก็เปลี่ยนความโค้งของสี่เหลี่ยมได้นะครับเนี่ยกดลูกศรขึ้นลงขึ้นลงกดลงมันก็จะน้อยลงกดลูกศรขึ้นมันก็จะมุมมนมากขึ้นนะครับก็ใช้ประมาณนี้แล้วกันจัดให้อยู่ตรงกลางนะใช้สีออกเทาๆหน่อยไม่ใช่เทาสีขาวแบบมนๆ นิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็ผมใช้ตัวนี้ Object Path Offset นะครับเพื่อที่จะกำหนดให้สี่เหลี่ยมเนี่ยมันกินเข้ามาอีกหน่อยนะลบ3พิกเซลลบ4มันก็จะได้เชฟขึ้นมาอีกเชฟหนึ่งนะครับนะแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็เปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนสีแล้วผมก็ทำให้มันกลายเป็นเส้นนะครับทำให้กลายเป็นเส้นกด Shift X เปลี่ยนจากฟิลเป็นเส้นกำหนดความหนาสัก2แล้วก็ไปที่ Stroke ตัวนี้ทำให้มันเป็นเส้นประ Dash Line นะครับกำหนดตัวนี้นะครับเป็นความยาวของเส้นปะนะครับสัก5ตัวนี้เป็นส่วนที่เป็นช่องว่างนะครับ4 2ทำให้มุมมันโค้งหน่อยรู้สึกจะเยอะไปนะ3 4ไปเลยครับเส้นใหญ่ไปหน่อยก็สัก 1.5 ดีกว่าสามดีไหม3
สามโอเคกว่าก็แปลงจากออบเจกต์เอ้ยแปลงจากเส้นให้เป็นวัตถุธรรมดาก็ไปที่ออบเจกต์ผ่านเอาไลน์สโตกปึงเสร็จแล้วก็ทีนี้ผมมาที่เส้นปะตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการ copy มันคลิกแล้วก็กดเอาตัวนี้ค้างไว้แล้วก็ลากนะครับคลิกแล้วก็ลากให้สักประมาณนี้แล้วกันผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นสกรีนนะครับสกรีนตัวนี้อาจจะให้มันเข้มขึ้นหน่อยมันก็จะดูเหมือนกับดูเป็นมีมิติมากขึ้นเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับเย็บอะเป็นรอยเย็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเข้มไปก็ลดหน่อยจะได้ดูไม่หลอกนะประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็จะ copy ตัวนี้ไปก่อน1ชิ้นนะครับ copy ไปก่อนcopy ไปทำอะไร เดี๋ยวรู้กันนะอันนี้ผมก็ใช้เมสจิ้มเอาเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องให้มันเป็นแบบแผนมากก็ได้นะครับเพราะว่าจะเอาไปใส่เงาแบบให้มันเป็นไม่สม่ำเสมอกันนะครับก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับผมได้สีตรงนี้แล้วแล้วก็ผมก็เอาลูกศรสีขาวเลือกนะครับเลือกคลิกทีหนึ่งแล้วก็ใช้ไอดอปเปอร์กด i นะครับกด i ดูดสีจากตรงนี้มันก็จะได้แบบอารมณ์ประมาณนี้จิ้มไปเรื่อยๆครับอยากให้สีเหมือนกับจุดไหนก็แล้วก็คลิกก่อนเลือกจุดก่อนเงี้ยแล้วก็กด i แล้วก็ไปดูดโดยการคลิกเพิ่มจุดเมชก็ได้ครับก็คลิกไอคอนทีหนึ่งแล้วก็มาคลิกตรงไหนก็ได้ครับที่อยากจะเพิ่มจุดให้มันจะเป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนสีให้มันได้ถ้าอยากให้มันดูแบบว่าหลากหลายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วผมก็มาที่ตัวนี้นะครับที่ copy ไว้ผมไปที่ effect warp นะครับ warp ตัวนี้นะครับ bulk คลิกมาทีหนึ่งตัวนี้คืออะไรมันก็จะทำให้ตรงกลางเนี่ยมันเว้าหรือมันนูนขึ้นมาก็ได้นะครับผมใช้สักนิดหน่อย 2% ก็พอมั้งโอเคไปที่ object นะครับแล้วก็
expand นะครับปึ่งแล้วก็ใช้ object path offset นะครับตัวนี้ลดขนาดมันลงมาหน่อยนึงสักลบ3ลบ3พิกเซลก็มาคลิกตัวนอกนะครับใส่สีดำตัวนี้ก็สีดำเลือกทั้งสองอันแล้วก็ไปที่ Object Blend Make แล้วก็มากำหนดตรงนี้นะครับ Double Click สัก20นะ20สเต็ปโอเคตัวนี้จะสร้างเงาให้มันแล้วก็คลิกตัวนอกทีหนึ่ง Opacity เป็น0นะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เอาไปวางไว้ข้างล่างนะครับตอนนี้มันอยู่ข้างบนนะมันอยู่ข้างบนแล้วก็ใช้คุณสมบัติการลำดับชั้นของมันเนี่ยเลื่อนให้มันอยู่ข้างล่างนะครับหรือว่ากดคอนโทรลก็ได้นะคอนโทรลแล้วก็ไอตัวบอใบไม้นะครับเนี่ยมันก็จะเลื่อนลงลอลิงก็จะเลื่อนขึ้นมานะนี่หรือจะใช้มือลากก็ได้ครับคลิกแล้วก็ลากให้มันลงมาประมาณนี้ก็จะได้เป็นเงาให้มันดึงออกมาหน่อยก็ได้นะอะไรอย่างนี้นะครับก็จะดูสมจริงมากขึ้นนะต่อไปพอผมได้ตัวนี้แล้วนะครับก็จะมาสร้างเหมือนกับเป็นเชือกนะครับอันนี้ผมใช้เลเยอร์ใหม่เลยแล้วกันใช้สี่เหลี่ยมมุมมนเนี่ยลากนะครับให้มันเป็นโค้งๆอ่ะนะคือถ้ามันไม่โค้งก็ต้องปรับมันนะครับค่อยๆปรับมันใช้ลูกศรขึ้นลูกศรลงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันอ่ะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็อันนี้ใช้เมสนะครับเกรดการ์เดียนเมสนะครับเป็น2 2 3อันนี้แล้วแต่นะครับผมใช้แถว3แถวแล้วก็นี่5แล้วกันโอเคปึ๊บเสร็จแล้วก็ไอ้ตัวนี้ผมล็อกไว้ก่อนนะทั้งหมดเนี่ยผมล็อกไว้ก่อนปึ๊บไอ้ตัวเนี้ยมันแยกเลเยอร์มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมใช้ลูกศรสีขาวเลือกทีละจุดแล้วก็ใส่สีดำไปเลยน้ำตาลดีไหมก็วิธีการก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะใส่เหมือนกับให้มันดูลักษณะเป็นรอยย่นนะครับก็ต้องใส่สีให้มันนะครับ
ใส่สีให้มันอะไรอย่างเงี้ยต้องค่อยๆทำนะครับอืม